ทำความเคารพสวัสดีสสดค่ะสวัสดีจ้าเมื่อคราบที่แล้วเข้าใจกันหรือเปล่าไ,ลไม่เข้าใจเลยจ้าอ,อ,ะ,อะพอก่อนพอก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังอีกรอบนะคะคราวนี้ตั้งใจฟังกันด้วยนะเดี๋ยวครูจะวิทย์ไทยคาบนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหลักการจำแนกอาณาจักรสัตว์โดยอาศัยแบบแผนของร่างกาย body plans 1. นสมมาตรของสัตว์ animal symmetry สัตว์ที่ไม่มีสมมาตร พบในไฟรัมพอริ p h e r a สมมาตรแบบรัศมีพบในไฟรัมในดาเรียและไฟรัมทีโนฟ o r a สมมาตรแบบครึ่งซีกพบในไฟรัมแพ t ิโ l ม m i n i s และสัตว์ชั้นสูงขึ้นมา 2. องจำนวนชั้นเนื้อเจิมเลเยอร์ชั้นเนื้อสองชั้นพบในไฟรัมในดาเรียและไฟรัม t i โนฟ o r a ชั้นเนื้อสามชั้น พบในไฟลัมแพลติเฮลมินเทสและสัตว์ชั้นสูงขึ้นมา 3. การมีโพรงลำตัวช่องภายในลำตัวหรือไม่มีช่องภายในลำตัวกลุ่มที่ไม่มีช่องภายในลำตัวพบในไฟลัมแพลติเฮลมินเทสเท่านั้นกลุ่มที่มีช่องภายในลำตัวแบบเทียมพบในไฟลัมนีมาโทด้าและไฟลัมโรติเฟรากลุ่มที่มีช่องภายในลำตัวพบในไฟลัมมอลลสกาและสัตว์ชั้นสูงขึ้นมา 4. การเจริญพัฒนาของเอมบริโอในช่วงเวลาแบ่งเซลล์มี2แบบ 1. p o t โพโตสโตเมียครีเวตแบบเกลียวซึ่งมีช่องบ l a s t o p o r เจริญไปเป็นปากได้แก่ไฟรัมมอลัสกาแอนเนริดาและอาร์โทอโปดา 2. อดิวเทโรสโตเมียครีเวตแบบรัศมีซึ่งมีช่องบ l a s t o p o r เจริญไปเป็นวาวรหนักได้แก่ไฟรัมเอไคโนเนะดมาตาและไฟรัมคอดาตา และนี่ก็คือการจัดจำแน,อนกอาณาจักรสัตว์โดยอาศัยบอดีเพลนส์วันนี้เราจะมาทำความรู้จักอีกหนึ่งไฟรัมที่น่าสนใจก็คือไฟรัมแพตติเฮลมินติสมีใครรู้จักกันบ้างมันคืออะไรหรอชื่อน่ารักจังเลยชื่อยาวจังผมจำไม่ได้แลครับอ่าอพอพอเดี๋ยวครูจะมาสอนลักษณะสำคัญสำคัญของสัตว์ในไฟรัมนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยลักษณะสำคัญส่วนใหญ่ดำรงชีวิตเป็นปรสิตในโฮสต์บางชนิดดำรงชีวิตอิสระ มีเนื้อเยื่อสมชั้นมีสมมาตรแบบครึ่งซีก b i l a t e r a l symmetry) และมีการรวมตัวของอวัยวะแสดงลักษณะหัวลักษณะลำตัวแบนจากบนลงล่างดอซ s o t o r y ทำให้ทุกเซลล์ใกล้ชิดอยู่กับน้ำที่อยู่ภายนอกตัวเกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซและขับถ่ายของเสียในตัวเจนผ่านผิวตัวโดยการซึมแพร่พวกที่มีการดำรงชีวิตอิสระจะมีเมือกลื่นๆื่นหุ้มตัวเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ส่วนพวกที่ดำรงชีวิตแบบปรสิต จะมีคิวติคอนหุ้มตัวซึ่งสร้างจากเซลล์ที่ผิวของลำตัวทำหน้าที่ป้องกันอันตรายซึ่งเกิดจากน้ำย่อยของผู้ถูกอาศัยมีระบบขับถ่ายของเสียแบบเฟรมเซลล์ไม่มีระบบโครงร่างระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจไม่มีช่องภายในลำตัวและทวารหนักมีระบบทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ ระบบประสาทประกอบด้วยปมประสาทด้านหน้าหรือปมประสาทรูปวงแหวนทำหน้าที่เป็นสมองเชื่อมระหว่างเส้นประสาทใหญ่ตามยาวซึ่งทอดไปตามยาวของลําตัวจํานวน2เส้นและมีเส้นประสาทตามขวางเชื่อมระหว่างเส้นประสาทใหญ่ทั้งสองเข้าด้วยกันมีอวัยวะรับสัมผัสแบบง่ายๆบางชนิดมีไอสปอรตระบบสืบพันธุ์ มีทั้งระบบสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศระบบสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยมีสองเพศอยู่ในตัวเดียวกันจัดเป็นกระเทยเฮอร์มาโไดมีการปฏิสนธิภายในตัวเซลล์เฟอร์ติไรเซชันและการปฏิสนธิแบบข้ามตัวคอร์สเฟอร์ติไรเซชันส่วนระบบสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการงอกใหม่ สัตว์ในไฟลร่ำนี้แบ่งออกเป็น3คลคาสได้แก่ 1. คลคาสเชเบลารีอเเาเ,เช่นพานาเรียรซึ่งดำรงชีวิตโดยการหากินอย่างอิสระ 2. คลคาสทิมาโทโดาเช่นพญาต์ใบไม้ชนิดต่างๆซึ่งดำรงชีวิตโดยการเป็นปรสิต 3. คลคาสเซทโทดาเช่นพญาตัวตืดซึ่งดำรงชีวิตโดยการเป็นปรสิตในลำไส้เล็ก และนี่ก็คือลักษณะสำคัญต่างๆของสัตว์ในไฟลัมแพลติเฮลมินทิสและยังมีไฟลัมอื่นๆที่น่าสนใจนักเรียนเนี่ยรื้อไปศึกษากันนะคะ